สวัสดีครับพวกเราวงหมัดบุเรียนAKA Big Bang ครับผมฮอมมี่ AKA Turtle ครับผมเป้ AKA Pacer ครับผมนัท AKA MKP ครับและผมปิงปอง AKA DRP บัตบุเลตครับชื่อเพลง Beginning ครับแบบเรื่องราวของคนในโลกนี้ที่แบบสิ่งที่ฝันไว้ครับแล้วก็มีอุปสรรคมาแล้วก็ต้องสู้ฝ่าฟันความยากลำบากถ้าหันหลังเราก็ไปไม่ถึงเราต้องแบบตะเกียกตะกายไปถึงอ่ะแต่ว่าขอแค่ว่าเราอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคไม่ว่ามันจะเล็กน้อยจะใหญ่หรือว่าจะขนาดไหนเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ความฝันของคนเราทุกคนมันต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นถ้าเราไม่มีจุดเริ่มต้นเราทำความฝันของเราไม่ได้อุปสรรคเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรภายในภาคหน้าแต่เราต้องทำฝันให้เป็นจริงครับเหมือนการแบบเริ่มต้นของคนครับไม่มีใครวิ่งได้ก่อนเดินครับต้องหัดเดินแล้วค่อยไปวิ่งไปข้างหน้าครับว่าถ้าเกิดเจออุปสรรคอาจจะมีล้มบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปก็แล้วก็สู้ต่อไปอ่ะนี่ก็เป็นสไตล์ซาวด์เทิร์นครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมพีครับว่าถ้าเราไม่มีเขาอย่างครับผมอย่างก็ทุกคนที่เจอเขานี่เราก็สนุกไม่มีคงไม่ได้ทำเพลงได้ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ดีๆนะครับที่มอบให้แก่พวกผมนะครับก็เป็นเด็กใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ครับแต่ก็ขอบคุณพี่พีกับนุกกี้พีครับที่ให้โอกาสพวกเราแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณพี่นุกด้วยครับที่ว่าแต่งเนื้อร้องมาให้มีพี่นุกกี้พีช่วยแต่งเนี้ยครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณพี่นุกนะครับสำหรับการสอนแรปสอนโบนอย่างเมื่อวานเนี้ยฝนตกเนี่ยห้องอัดไม่ว่างเนี่ยแต่ว่าก็พยายามหาห้องอัดกันได้ก็ที่ห้องอัดของเนปโฮครับศูนย์ปฏิบัติการเหรอก็ขอบคุณแบ็คช็อปด้วยนะครับถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับทั้งห้องอัดทั้งรูปถ่ายทั้งอินเทอร์วิวนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณดีเจทูเนียด้วยนะครับว่าผมคิดว่าชีวิตนี้ผมขอบคุณใครก็ผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาทำโปรเจกต์นี้ครับก็เหมือนกับคนที่เพิ่งหัดเดินนะครับแล้วคนอื่นเขาไปก่อนนะก็ทุกคนอย่างแฮนด์บอลอย่างเอาลอบาร์เตอร์เนี่ยครับก็ผมก็เป็นเด็กใหม่ก็รู้สึกว่าผมเป็นเกียรติที่ได้มาทำงานนี้ครับชิคกังซึว่าไงรัดว่าไงผมรู้สึกดีนะครับว่าผมก็อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ถือว่าน้อยสุดในที่โปรเจกต์นี้ก็ได้นะครับการเริ่มทำเพลงก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกใช่ก็รู้สึกดีครับได้เห็นมิตรภาพที่ดีได้เห็นความพยายามของพวกน้องๆของพวกพี่ๆคนลำบากมาด้วยกันต่างต่ำมาด้วยกันจะเหนื่อยเราไม่ท้อครับรู้สึกดีครับที่รุ่นพี่เขาให้โอกาสสำหรับเราครับก็มันก็ยังมีเวลาเยอะที่จะทำเพลงจะเรียนรู้พัฒนาการในการทำเพลงหลายๆอย่างก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีผมดีใจที่เจอกับพี่ทอมมี่หรือว่าแซตเทิร์นครับว่าถ้าผมไม่เจอเขาก็คนทุกคนก็มองว่าผมเป็นบ้าครับแบบคนอื่นเขาไม่เข้าใจเราแต่พวกเราเข้าใจเราก็ขอให้เปิดใจบ้างครับกับเพลงพวกเราอาจจะไม่ใช่เป็นเพลงตลาดเพลงเกาหลีที่ทุกคนชอบฟังแต่ว่าพวกเราก็ทำมาจากใจจริงด้วยความตั้งใจพวกเราทำฝันเป็นจริงแล้วครับอาจจะไม่ได้โด่งดังอะไรก็เพิ่งเริ่มนับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเพลงที่ทุกคนมันดีครับคุณต้องลองฟังดูครับรับว่าเด็กอีสานหนึ่งหรือยังมีดีว่ายังมีไม่ใช่ดับเป็นแบบพวกที่แบบจะเป็นเหมือนเก่าครับแบบแห้งแล้งไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อะไรครับก็คือแบบจะมีคือมีทำหลายคนก็อาจจะแบบไม่ค่อยฟังกันแต่ว่าก็อยากให้ลองฟังดูครับเพราะว่าเนื้อหาของเพลงอะไรอย่างงี้ก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันแบบยื่นโอกาสให้เนี่ยท้ายนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับ
ไว้เจอกันบนเทคนิคสวัสดีครับ